วัสดีครับผมมิติการ์ดเพจคอเป็นหนังนะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมโย่และคลิปนี้ครับคือช่วงสปอยเอามันก็จะมาสปอยเอามันกับหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy Volume 2นะฮะหรือว่ารวมพันนักสู้พิทักษ์จักรวาล2นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับคุณชัยนกฤตนะฮะชูแสงนะฮะโดเนทกันเข้ามา3บาทก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับการดูในครั้งนี้ขอบคุณครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นหนังเรื่องนี้กันดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยที่อยากจะพูดถึงนะฮะอย่างที่รู้กันนะฮะว่าพระเอกอย่างสตาร์ลอร์ดในภาคนี้เขาได้เจอพ่อสมใจสักทีนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยไอ้หมอนี่ก็ทำท่าจะดีนะพ่อพระเอกเนี่ยพาพระเอกมาดาวของตัวเองเล่าประวัติความเป็นมาของตัวเองคุยหวานล้อมว่าตัวเองมีพลังเทพอย่างนู้นอย่างนี้ลูกก็น่าจะมีพลังเทพด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมีสอนพลังพลังทำพลังเป็นก้อนๆแสงไฟอะไรด้วยนะพระเอกอย่างสตาร์ลอร์ดเราก็แม่งเคลิ้มตามกับการพูดคุยของพ่อของเขาเองนั่นแหละแถมมีชวนพระเอกไปทำภารกิจที่แบบดูแล้วมันยิ่งใหญ่อะแบบต้องใส่ร่วมมือกับลูกอะไรอย่างเงี้ยในฐานะลูกมาช่วยกันทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้นะฮะพอเฉลยออกมาแล้วว่าพ่อของพระเอกนี่แหละฮะโกงเรียกพ่อเลยสัตว์พี่ท่านมีเป้าหมายจะยึดครองจักรวาล นะฮะแต่ลำพังพลังของแค่ตัวเองเนี่ยไม่พอนะฮะต้องอาศัยพลังเทพคนอื่นๆด้วยก็เลยต้องแบบไปวางผสมพันธุ์กับหลายๆเผ่าพันธุ์ในหลายๆดวงดาวเพื่อจะแบบได้มีลูกไว้เยอะแล้วเอามาช่วยงานตัวเองให้บรรลุภารกิจเป้าหมายนะฮะการที่พ่อพระเอกเนี่ยไปวางไข่ไปผสมพันธุ์กับหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยรวมถึงแม่พระเอกด้วยนั่นเองนะฮะมนุษย์ชาวโลกได้ใส่มะลงมะเร็งไว้ในหัวอะไรเงี้ยนะที่หนังเผยออกมาทำให้แม่ของพระเอกตายอ่ะพอพระเอกรู้ความจริงอย่างนั้นเนี่ยพระเอกโกรธจัดเลยนะฮะทำกับแม่กูได้ยังไงก็เลยบวกกับพ่อของตัวเองซะอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องความมันในภาคนี้นะฮะที่จริงแล้วลูกของอีโก้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะฮะพ่อของสตาร์ลอร์ดเนี่ยสังเกตจากฉากนึงเลยนะฮะที่กาโมล่าเนี่ยไปเจอซากศพที่แบบอยู่ในถ้ำอ่ะนั่นแหละฮะน่าจะเป็นซากศพของลูกอีโก้จากดาวต่างๆที่อีโก้ตามมาแล้วแบบให้มาลองพลังเทพดูนะฮะแต่แบบไม่มีใครสามารถทำได้เลยอะไรเงี้ยแต่ไปได้ข่าวมาว่าลูกของอีโก้คนนี้สตาร์ลอร์ดคนเนี้ยไปจับหินอินฟินิตี้สโตนก้อนนึงอ่ะที่เป็นผมก็จำไม่ได้แล้วว่าก้อนนั้นคือพลังอะไรจับได้อ่ะแสดงว่าพลังเทพในตัวเนี่ยสถิตอยู่กับสตาร์ลอร์ดนะฮะทำให้แบบเข้าแผนนะฮะไปชักชวนสตาร์ลอร์ดมาทำแผนของตัวเองให้สำเร็จก็เลยกลายเป็นโอ้โหพ่อของพระเอกเป็นตัวโกงซะอย่างนั้นในภาคนี้ฉากแอคชั่นช่วงท้ายนะฮะที่ผมว่าทำให้สุดเนี่ยเป็นการปะทะกันระหว่างพ่อกับลูกนะฮะระหว่าง Q vs Ego นี่เลยฮะโดยรวมเนี่ยตอนอัดกันเนี่ยโอ้โหกำลังมันๆเลยนะฮะคิดถึงฉากพวกซูเปอร์แมนกำลังอัดกับนายพลช็อตแต่เปลี่ยนสถานที่มาเป็นบนดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วอยู่ๆอารมณ์ก็ตัดแบบน่าผิดหวังฮะเพราะว่าตาอีโก้เนี่ยมันมีจุดอ่อนเยอะเกินไปนะฮะพลังระดับเทพแต่ดันมีแบบถอนสมองไว้ในใจกลางของดาวตัวเองซะอย่างนั้นเป็นเป้าหมายที่ทำให้แบบกรูทเนี่ยเข้าไปวางระเบิดได้อย่างง่ายดายนะฮะจอบอครับผมจบแบบตายอนาถจริงๆโอ้โหพลังเทพแต่ดันมีจุดอ่อนที่แบบเหมือนในเกมเลยอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วงงช่วงนึงนะครับผมงงไอ้นางแมนติสเนี่ยลูกน้องของอีโก้เอามากๆเลยเพราะว่าอยู่ๆนางก็ไปบอกความจริงกับกลุ่มพระเอกซะอย่างนั้นไปบอกแดกอะว่าตาอีโก้เนี่ยวางแผนอะไรอยู่นะฮะทนไม่ได้ที่เห็นลูกของอีโก้ต้องมาตายกันนะฮะแบบชนเผ่าอื่นอะไรเงี้ยนะคือทำไมถึงแมนติสเพิ่งมาคิดจะแบบมาช่วยเลยตอนนี้นะฮะเหมือนพลิกเรื่องเลยนะทำให้อีโก้เนี่ยแพ้เลยนะมีบอกจุดอ่อนพร้อมด้วยนะฮะสำหรับแมนติสคือดูจากตัวเรื่องเนี่ยแมนติสเนี่ยน่าจะรักอีโก้มากนะด้วยการเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยเลี้ยงตั้งแต่เด็กอะแต่แมนติสไปทรยศอะไรแบบนั้นได้ไงวะผมนี่งงเลยนะจะบอกว่าไปหลงรักแดกก็ไม่น่าจะเกี่ยวตอนจบย้อนดูตายก็ผมน้ำตาจะไหลเลยภาคนี้ซึ้งดราม่าแทบแบบช่วงนั้นน้ำตาคอเลยว่ะคือไม่คิดเลยว่าตัวร้ายเท่ๆในภาคแรกเนี่ยจะมาตายเพราะว่าแบบต้องมาปกป้องพระเอกในฉากที่ต้องหนีออกจากดาวอีโก้ซะอย่างนั้นอยู่ดีๆก็เสียสละชีพให้พระเอกรอดเฉยเลยนะฮะแล้วชุดอวกาศแม่งดันทะลึ่งมีแค่ตัวเดียวไอสัตว์โอ้โหแล้วแบบพระเอกรอดเลยแบบไม่เต็มใจอ่ะยอนดูเลยต้องตายก็ว่าทำไมยอนดูถึงเอ็นดูพระเอกมาโดยตลอดนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ายอนดูเขาเลี้ยงสตาร์ลอร์ดมาตั้งแต่เด็กด้วยนะจากการที่แบบพ่อพระเอกเนี่ยให้ยอนดูไปรับพระเอกมาจากโลกใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยแบบเอามาเลี้ยงเองซะเลยแบบไม่ยอมเอาไปส่งตัวให้กับอีโก้เพราะว่ารู้ว่าถ้าเอาไปส่งให้อีโก้ก็ต้องเป็นเหยื่อของอีโก้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยผูกพันกันมาตั้งแต่นั้นเองนะฮะดูจากสตาร์ลอร์ดเขาก็น่าจะรักยอนดูแหละแล้วแบบพลังยอนดูนี่โคตรเทพเลยนะน่าจะมีบทต่อมากๆเลยแบบคิดว่าจะเข้ามาในแก๊งของพระเอกถาวรแล้วมาตายแบบนี้โอ้กระชากอารมณ์มากครับผมดราม่าจริงๆหลังจากเครื่องเล่นเทปของสตาร์ลอร์ดพังนะในภาคนี้นะโอ้โหก็ตั้งแต่ภาคแรกนะเล่นหน้า A ใช่ไหมภาค2มาน่าจะเล่นหน้า B แหละอย่างละ10เพลงพระเอกได้เครื่องเล่นใหม่จากโลกครับผมหลายๆคนคงจะงงว่าคืออะไรนะฮะมันก็คือเครื่องเล่นซูนนี่เองนะเป็นเครื่องเล่นของ Microsoft ที่เขาว่ากันว่าจะทำมาเพื่อแข่งกับ iPod ในตอนนั้นแต่แบบก็เจ๊งไม่เป็นท่านะฮะก็เลยต้องเลิกผลิตไปนะฮะ ZUNE นะฮะเครื่องนี้ในหนังเนี่ยบอกว่าบรรจุเพลงไปถึง300เพลงอีกด้วยเอาสิวะภาคต่อๆไปคงจะมีอีกกี่เพลงวะเนี่ยฟังกันนัวแน่ๆฟังกัน
แบบกระหน่ำหูแน่นอนนะสำหรับเพลงฮิตที่จะเอามาเปิดในภาคต่อไปของ Guardian of the Galaxy ฉากตอนที่พวกล็อกเก็ตจำยานวาร์ปแบบจะไปดาวพระเอกจะไปดาวอีโก้ที่พระเอกอยู่กับอีโก้ใช่ไหมเราจะได้เห็นว่าล็อกเก็ตเนี่ยผ่านหลายๆดวงดาวเลยนะฮะและเขาบอกว่ามีธานอสด้วยเหรอผมไม่ดูไม่ทันนะฮะแต่เห็นฉากหนึ่งเลยก็คือปู่สแตนลีย์คุยกับพวกวอชเชอร์อยู่นั่นเองนะฮะพวกวอชเชอร์นี้เขาบอกว่าเป็นพวกสังเกตการดวงดาวต่างๆในจักรวาลนะเขาบอกว่าอย่างนั้นไอ้พวกที่แบบใส่ผ้าคลุมแล้วแบบหัวจะโตอะฮะแต่หลายคนอาจจะเห็นก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากมายนะเอ็นเครดิตของหนังเรื่องนี้ก็มี5ฉากอย่างที่เขาบอกกันไว้จริงๆด้วยนะฮะแถมไม่ต้องรอกันนานเหมือนพวกหนังมาร์เวลเรื่องอื่นนะฮะที่แบบฉากเอ็นเครดิตโอ้โหกว่าจะได้ดูนะแม่งเพลงยาวชิบหายหนึ่งนะฮะเป็นฉากที่คลากินลูกจ๊อกของยอนดูนะฮะสวมเครื่องพลังงานที่ยอนดูใส่คล้ายกับผมมอฮอคไว้บนหัวและพยายามจะผิวปากหัดใช้ยาก้านะเข็มแหลมที่เป็นพลังกิเทพของยอนดูนั่นแหละด้วยการผิวปากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบผิวไม่คล่องนะฮะก็เลยแบบไปปักเข้าที่คอหลังคอแดกเข้าให้นะฮะฉากนี้ฮากักมากจากลูกจ๊อกเนี่ยพอมันได้พลังของยอนดูไปเนี่ยจะกลายเป็นคนเจ๋งซะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ดูจากในเรื่องแล้วเนี่ยดาร์กลินคนนี้มาเข้ากลุ่มพระเอกเลยหรือว่าหลังจากยอนดูตายในภาคต่อไปก็น่าจะเป็นลูกเรือของพระเอกไปเลยว่ะดูจากท่าทางแล้ว2นะฮะเป็นฉากที่สตาร์ฮอคนะฮะนำแสดงโดยซิมเวนเตอร์สตอร์ดอนเรียกรวมทีมนะฮะซึ่งในจุดนี้มันเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะซึ่งผมไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะว่าสตอร์ดอนเขามาแสดงหนังเรื่องนี้นะเพราะผมไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรก่อนจะดูหนังในหนังโผล่มาฉากนึงที่มาไล่ยอนดูแบบผิดหวังกับตัวยอนดูฉากนั้นก็โคตรจะเซอร์ไพรส์แล้วนะเฮ้ยแลมโบ้มาแสดงหนังฮีโร่ด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเท่มากเห็นว่าเขาบอกกันว่าในคอมิกเนี่ยเป็นถึงสมาชิกทีมการเดียนดั้งเดิมซะด้วยนะฮะไม่น่าจะธรรมดานะสำหรับซิลเวอร์สตาร์โหลดในหนังก็คงจะมีบทสำคัญในภาคที่3อย่างแน่นอนนะฮะดูแล้วเนี่ยเท่จริงๆพี่แลมโบ้3นะครับกรูทโตแล้วนะฮะฉากนี้แสดงให้เห็นว่ากรูทเนี่ยจากตัวเล็กๆโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะแล้วดูท่าทางเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นขี้เกียจนะฮะติดเกมเล่นแต่เกมอยู่ในห้องลากงอกเต็มห้องยังไม่เก็บนะฮะเจอสตาร์ลอร์ดว่าไป1ช็อตอะไรอย่างเงี้ยเป็นฉากที่น่ารักเอามากๆเลยนะฮะหลังจากภาคแรกเนี่ยเป็นกู๊ดตัวแก่ๆใช่ไหมภาค2เป็นกู๊ดตัวเล็กๆเบบี้กู๊ดภาค3นี่จะเป็นแบบวัยรุ่นขึ้นมาแล้วโหน่าจะแบบสนุกอีกอ่ะภาคต่อไปนะสำหรับกู๊ด4ไอเยชาหัวหน้าตัวร้ายสีทองกำลังจะโดนเรียกไปไต่สวนนะฮะว่าเขาเนี่ยใช้ทรัพยากรของดวงดาวไปไล่ล่าพวกกาเดียนจนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็เผยว่ากำลังเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ที่มีพลังสูงมากๆทรงอำนาจเรียกว่าอดัมวอลล็อกนะฮะมันคือตัวอะไรเนาะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะผมไม่ได้ตามคอมิกอะไรมากมายก็ไปลองไปอ่านดูเนี่ยเขาบอกว่าอดัมเลวินเอ้ยอดัมวอลล็อกนะฮะอยู่ในระดับพลังคอสมิกบีอิงของจักรวาลมาร์เวลเลยนะฮะพลังเทพมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าหมอนี่จะมีบทบาทใน Avenger Infinity War เลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะมีบทในการเรียกภาค3ก็ต้องรอดูกันต่อไปดูแล้วน่าจะแบบสำคัญมากๆนะฮะเพราะว่ามีพลังระดับเทพเลย5เป็นฉากที่ปรากฏตัวของเอเลี่ยนที่เขาว่ากันว่าชื่อวอชเชอร์นะฮะเป็นเทพที่แบบสังเกตดวงดาวสังเกตสถานการณ์ในจักรวาลอะไรเงี้ยกำลังคุยกับปู่สแตนลีย์แล้วปู่สแตนลีย์เขาก็แบบพามไปเรื่อยนะไอพวกวอเชอร์พวกนี้ก็เลยคุยอยู่ดีก็รำคาญฮะไปซะเลยหนีดีกว่าเดินหนีซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหดูแล้วปู่สแตนลีย์จะมีบทบาทอะไรที่สำคัญมากกว่านี้หรือเปล่ามากกว่าการที่ออกมาโผล่นิดหน่อยในหนังมาร์เวลแต่ละเรื่องหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะอาจจะแบบเซอร์ไพรส์มันสุดยอดมหาเทพแห่งจักรวาลมาร์เวลก็เป็นได้นะเอาจริงๆแล้วเอ็นเครดิต5ตัวที่โผล่มาก็ไม่ได้ค่อยจะรู้เรื่องอะไรไปเชื่อมเกี่ยวกับ Avenger Infinity War สักเท่าไหร่เลยนะหรือมันจะไม่เชื่อมจนไปเปิดเรื่องใน Avenger เลยก็ไม่แน่เหมือนกันนะ Avenger Infinity War เนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่าจะไปโผล่ในเอ็นเครดิตทอหรือเปล่าหรือว่าจะมีเกี่ยวกับในเรื่องทอ3หรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นกันหรือวะก็จบแล้วแล้วกันนะฮะสำหรับสปอยเอามันหนังเรื่องนี้นะฮะ Guardian of the Galaxy นะฮะชอบคลิปไม่ลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาสปอยกันแน่เนี่ยเดี๋ยวผมไปอ่านแล้วแบบศึกษากันไปนะผมก็ไม่ได้เซียนอะไรกับเกี่ยวกับหนังพวก Marvel นะไว้เจอกันใหม่การสปอยเอามันหนังเรื่องหน้าต่อจากการรีวิวอะไรอย่างงี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ